ผู้หญิงเจ็บช้ำน้ำใจคนเดียวหญิงจ๋าเล็กคิดถึงหญิงนะตลอดเวลาที่เราห่างกันไม่มีวันไหนเวลาไหนเลยที่เล็กจะไม่คิดถึงหญิงใครจะเชื่อฉันไม่เชื่อคนอื่นง่ายๆอีกต่อไปแล้วเล็กจะมาแก้ตัวอีกตราบใดที่เล็กยังล้างความผิดของตัวเองไม่ได้เล็กจะไม่ดึงหญิงเข้ามาเกลียดกลัวด้วยอีกเล็กคิดจะหวังว่าเล็กจะคิดถึงหญิงเก็บหญิงไว้ในใจแล้วก็นึกถึงอดีตที่เราเคยรักกันก็ตรงใจว่ามันเป็นเรื่องของกรรมมันจึงมีเหตุที่มันต้องเป็นไปขอให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนะคะคิดซะว่าเราทำบุญด้วยกันมาเพียงแค่นี้รักเพียงเธอรักแต่เธอคนเดียวมองแต่เธอมีใจให้เธอคนเดียวไม่พอสำหรับเธอเล็กปล่อยหญิงนะคะทำแบบนี้ไม่ดีหรอกถ้าเกิดว่าใครมาเห็นเข้าจะถูกคอร์หาวได้นะคะแล้วใครจะว่าเราคนทั้งโลกเขาก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยว่าเราสองคนเนี่ยจะมาเป็นคู่รักกันแต่แล้วก็มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วหญิงก็โกรธเล็กหาว่าเล็กเป็นคนเลวแล้วก็ไปครูสุภาพหลุดจากอเมริกามาเที่ยวกัน2ต่อ2เล่นเหมือนเด็กเกเร2ต่อ2ที่ไหนคะที่นี่มันน้ำตกใครๆเขาก็มาเที่ยวกันทั้งนั้นน่ะอ้าวก็ใครจะไปรู้ล่ะก็เห็นเขาเอาใจใส่หญิงซะขนาดนั้นเนี่ยคุณน่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือแล้วหญิงก็เชื่อใจว่าเขาเป็นคนดีจนเกรงใจเขาไม่เคยทำให้หญิงลำบากใจเลยสักครั้งหญิงไม่มีทางคิดเป็นอื่นได้หรอกค่ะแน่ใจไหมจ๊ะแน่ใจสิคะหญิงเห็นผู้ชายทำอะไรดีหลบมาอยู่ที่นี่เองพี่ตามหาซะตั้งนานเล็กไม่ได้หลบไปไหนซะหน่อยนะพี่เล็กก็อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วแต่พี่เอียดเนี่ยหาไม่เจอเองต่างหากแต่หญิงอ่อนหาเจออ่ะสายมันจะเป็นพรมลิขิตมั้งเขาเรียกว่าคู่กันแล้วไม่แคล้วกันหรอครับเล็กอยากจะคู่กับเขาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าคนที่เล็กรักยังไงเขาจะให้โอกาสเล็กหรือเปล่าโอกาสสำหรับคนเป็นเพื่อนกันมีอยู่เสมอค่ะเดี๋ยวเพิ่งท้อเลยครับผู้หญิงงอนก็พอรักถ้าผู้หญิงไม่รักเขาคงไม่งอนหญิงจ๋านี่ฟังได้ก่อนสิหญิงคือเล็กนะตายจริงไม่นึกไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้เจอกับฉันนั่นน่ะสินะโลกมันแคบดูเหมือนว่าจงใจจะสะกดรอยตามมาก็ไม่แปลกนี่คะที่ภรรยาจะสะกดรอยตามสามีของตัวเองที่มาแอบเจอกับคนอื่นเพราะนี่ไงก็ยังมีสิทธิ์ไม่ใช่พวกแมวขโมยที่จะหลบซ่อนเจอกันแบบนี้จริงไหมคะคุณหญิง
ความเห็นของตาแพนเพราะไม่นัดแนะให้แคนเดิมถ้าเธอจะมาอ้างสิทธิ์ในการเป็นภรรยาอีกแถวนี้เธอจะไม่ลองถามอีกฝ่ายหนึ่งเขาดูหน่อยหรือว่าเขายอมรับในฐานะนั้นของเธอหรือเปล่าไม่ใช่มาแอบอ้างอยู่ฝ่ายเดียวตายจริงนี่การบอกว่าแพนผิดเหรอคะเนี่ยคุณเอกก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะก็น่าจะเข้าใจถึงหัวอกของผู้หญิงด้วยกันน่ะจริงใช่ไหมยังไงคุณเล็กอ่ะก็เป็นน้องชายของคุณเอกคุณเอกก็ต้องเข้าข้างน้องเป็นเรื่องธรรมดาคุณเล็กเนี่ยจะมีเมียน้อยสักกี่คนเนี่ยยังไงคุณเอกนี่ก็ต้องเข้าข้างอยู่วันนี้ค่ำอ่ะไม่มีใครเขาแย่งของเธอได้หรอกนะแพนถ้าเจ้าตัวไม่เต็มใจแต่ถ้าเธออยากซื้อเขาไว้เป็นของเธอคนเดียวเธอก็ต้องทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเธอสิเขาจะได้อยู่กับเธอด้วยความเต็มใจเธอเองก็จะได้ไม่ต้องเป็นฝ่ายไล่ตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวคุณหญิงเฮ้ยหยุดเจ้าร้านก่อนได้แล้วนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวฉันทำไมคุณหญิงเนี่ยเขาพิเศษตรงไหนล่ะถึงได้มาด่าคนอื่นเขาก็สมควรให้เขาด่าไหมนะอยู่ได้ไม่ว่าดีจะมาหาเรื่องหลับไปเถอะยายฉันก็สีเพชรมากไปคุณเล็กคุณเล็กอย่าไปนะแพนไม่ยอมให้ไปค่ะคุณเล็กอยู่แพนนะคะไม่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยแพนคุณเล็กไม่แพนไม่ปล่อยคุณเล็กครับคุณเล็กกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปส่งแพนนี่ครับคุณเล็กพี่อย่าไม่ได้รักคุณคำนึงพี่จะฝืนใจตัวเองแต่งงานไปทำไมครับในเพื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้บังคับจิตใจพี่อย่าสักหน่อยพี่เคยมีความฝันนั่นแหละมีความฝันเหมือนกับผู้หญิงส่วนใหญ่ที่จะได้อยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่เรารักได้ดูแลเขาได้อยู่เคียงข้างเขาไม่ว่ายามทุกข์หรือว่ายามสุขแต่ตอนเนี้ยพี่รู้แล้วว่าบางทีชีวิตคนเราอ่ะก็ไม่สามารถที่จะทำตามที่ใจปรารถนาได้ทั้งหมดเพราะคนบางคนอาจจะเป็นได้เพียงแค่ความฝันที่ไม่หนึ่งวันเป็นความจริงแต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับนี่มันชีวิตเราทั้งชีวิตนะครับพี่เอ๋ครับทำไมพี่เอ๋ไม่ต่อสู้เพื่อให้ได้อยู่กับคนที่พี่เอ๋รักล่ะครับผมรู้นะครับว่าเธอก็มีใจกับพี่เอ๋ถึงเขาไม่พูดแต่ผมก็รู้เล็กเข้าใจผิดแล้วเทินเขาไม่เคยรักพี่เขารักแม่ต่างหากแล้วก็รักมานานแล้วด้วยแล้วเขาก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจมารักพี่หรอกแล้วพี่ก็ไม่ต้องการความสงสารแล้วก็เห็นใจจากเขาอยู่ตรงนี้นะผู้หญิงก็ไม่เต็มใจไปด้วยจะไม่ฟังเขาสิครับคุณเล็กคุณกำลังเข้าใจผิดนะครับผิดหรือไม่ผิดผมคิดเองได้ต้องจำไว้ด้วยนะครับว่าผมกับหญิงยังรักกันอยู่ใครก็แยกเราไม่ได้ไปหญิงคุณเล็กไปส่ง
หญิงแค่นี้ก็พอค่ะไม่เล็กเป็นห่วงหญิงถ้าเล็กเป็นห่วงหญิงแล้วเล็กมาทำลายน้ำใจของหญิงทำไมคะเสียแท้ที่หญิงเชื่อใจไว้ใจเล็กทุกอย่างแต่หญิงกลับถูกคนที่หญิงรักที่สุดทำร้ายอย่างเลือดเย็นนี่เหรอคะสิ่งที่เล็กตอบแทนความรักของหญิงหญิงหญิงรอเล็กหน่อยนะเล็กต้องจบเรื่องนี้ด้วยตัวของเล็กเองแทนไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอคะถ้าเล็กแข็งใจหญิงเล็กก็เลิกยุ่งกับหญิงเถอะนะคะหญิงไม่อยากเดือดร้อนหญิงถ้าเรายังรักกันอยู่ทำไมเราไม่ต่อสู้ไปด้วยกันล่ะครับหญิงไม่มีแรงสู้รบปลุกมือกับใครหรอคะเล็กจะไม่ไปไหนเล็กจะอยู่ตรงนี้จนกว่าหญิงจะหายโกรธแล้วก็ยกโทษให้กับเล็กใจมันเธอทิ้งเธอทุกเวลา
าจรั้งเธอ